สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องคนเดินป่าเข้าป่าเข้ามาหาไม้แห้งไปทำฟืนครับวันนี้เราจะมาหาไม้ไปทำฟืนที่บ้านครับมาจะหามาหลายวันก็ใกล้จะหมดที่บ้านครับเราจะมาหาไปเพิ่มครับเดี๋ยวเราหาในป่าแถบนี้ครับไปครับไม้ที่เราจะไปทำฟืนครับวันนี้ก็แดดร้อนครับมีแสงแดดแสงแดดส่องอากาศร้อนครับวันนี้ครับฝนไม่ตกฝนไม่ตกเลยจะมาหาไม้ไปทำฟืนหาไม้กันต่อไม้ไปทำฟืนได้แล้วครับไม้แห้งครับนี่ครับเราไปหาไม้ในป่าแถบนี้กันต่อชมไม้แห้งเหมาะมากไปทำฟืนที่ไม้บางอันก็เปียกครับในจังฝนตกในวันก่อนเราก็ไปตากไว้ก่อนให้แห้งตัดเป็นท่อนก็ไปตากแล้วค่อยมาใช้ทำฟืนครับชมไม้แห้งเหมาะมากเลยไปทำฟืนได้แล้วครับไม้แห้งนี่ครับเหมาะมากเลยไปทำฟืนมากไม้ไปทำฟืนครับเป็นไม้ยืนต้นแห้งครับต้นแห้งธรรมชาติไปทำฟืนครับผู้ชมเจอแล้วครับไม้ตรงนี้ครับได้แล้วครับไม้ไปทำฟืนครับข้ามจำลังลำห้วยครับลำห้วยลึกมากครับขึ้นเนินชันครับตรงนี้ครับอ
เจอไม้แห้งนะไม้ทำฟืนครับหาไม้แห้งต่อครับเจอไม้ครับไม้ตามธรรมชาติครับไม้ไปทำฟืนครับไม้ลำสวยๆเหมาะมากทำฟืนครับเยี่ยมเลยครับไม้แห้งแข็งมากแห้งมานานเป็ดดิได้ครับคุณผู้ชมไหนก็ทำฟืนได้ครับนี่อากาศร้อนมากครับแสงแดดส่องอากาศร้อนแล้วฝนไม่ตกมาหลายวันเราหาไม้ต่อไม้เหมาะไปทำฟืนมากครับเยี่ยมเลยครับแข็งมากไม้แห้งมันอันจะแข็งครับได้แล้วครับไม้ทำฟืนนี่ครับเดี๋ยวครับไม้ฟืนที่บ้านทำสวยๆครับเหมาะในการทำฟืนมากครับได้ไม้ทำฟืนครับไม้มาปอมรวมเดี๋ยวตัดเป็นท่อนมาทำฟืนครับตัดเป็นท่อนมาทำฟืนครับไม้แห้งไปทำฟืนอ
ผู้ชมวันนี้ก็มาหาไม้แห้งมาทำฟืนครับหาไปทำฟืนที่บ้านครับหาไปเก็บสะสมครับต้องใช้ทุกวันครับวันนี้ก็ได้ครับไม้แห้งไปทำฟืนครับได้เยอะครับวันนี้ครับอากาศร้อนมากครับวันนี้เดี๋ยวก็จะกลับบ้านครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมให้เป็นกำลังใจให้คุณเดินป่าขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมนะครับกลับบ้านครับครับกลับบ้านครับได้ไม้มาทำฟืนครับ